วันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอปลายพญาครับวัดถ้ำสายชนอำเภอปลายพญาไปกันเลยครับปีจะพาน้องไปล่องใต้ไปเที่ยวทะเลสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้นะครับจะพาไปท่องเที่ยวนะครับวัดแห่งหนึ่งของอำเภอปลายพญานะครับหลายคนยังอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับยังไม่รู้จักนะครับซึ่งเป็นวัดที่มีที่ท่องเที่ยวนะครับเราจะพาไปชมพาไปแนะนำนะครับวัดถ้ำสายชนอำเภอปลายพญานะครับอยู่ไกลกับตลาดสดปลายพญาอยู่ลังตลาดสดนะครับอยู่ไกลกับตัวอำเภอนะครับจริงๆเป็นที่ท่องเที่ยวนักที่ช่วยห้ามหมากับช่วงนี้ก็เตรียมหานกำลังเตรียมการจัดหานประจำปีของวัดถ้ำสายชนกันด้วยนะครับวัดถ้ำสายชนอำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่นะครับวัดนี้นะครับเป็นมีที่ท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตกภูเขาหินหกหินย่อยนะครับมีวิวทิวทัศน์ที่สวยห้ามมากนะครับมีภูเขามีหินหกหินย่อยนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับซึ่งเป็นวัดที่ว่ายังไม่มีชื่อเสียงเท่าใดแต่เชื่อว่าต่อไปนี้วัดนี้ทุกคนจะต้องรู้จักนะครับสวยห้ามมากเป็นแหล่งธรรมชาติแห่งหนึ่งนะครับอยู่ไกลตลาดสดปลายพญานะครับอยู่ติดถนนใหญ่เส้นทางตัดไปถนนเสาทึนนะครับไกลกับตัวอำเภอปลายพญาเลยนะครับห่างกันไม่ถึงกิโลนะครับสวยอามากมีวิวทิวทัศน์ทัดนะครับมีหินหอกหินย่อยนะครับเห็นไหมสวยอามากเลยเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับจะพาไปชมสามารถเดินชมรอบๆเขาได้นะครับรอบๆภูเขาจะมีภูเขาเวียนล้อมรอบนะครับมาชมกันได้นะครับเลยภูเขาสวยห้ามมากเป็นธรรมชาติจริงๆเลยครับวัดถ้ำสายชนอำเภอปลายพญาไปกันเลยครับนะครับนี้เรากำลังเดินไปนะครับกำลังเดินเวียนเขานะครับเดินเวียนเขานะครับนี่ดีมากลางวันถ้ามากลางคืนนี่กลัวพี่หรอกนะครับสวยนะครับด้านกลางนี้มันจะมีน้ำตกด้วยนะครับเป็นรอบเขามีน้ำตกสวยห้ามมากครับผ่านไปผ่านมาแวะมาได้นะครับแวะมาเที่ยวแวะมาชมนะครับเดินชมเขานะครับเดินชมเขามีน้ำตกนะครับเห็นไหมด้านข้างนู้นจะมีน้ำตกจริงๆมีน้ำตกนะครับวันนี้เรายังไม่ได้เข้าไปถึงด้านข้างมีน้ำตกแต่สวยอมากมาหนังชมน้ำเล่นน้ำเล่นได้นะครับนี่กำลังเดินไปกับเดินเวียนรอบเขานะครับเวียนรอบเขานะครับไม่ได้เวียนรอบเราไปนะครับตามมาเลยนะครับอย่าลืมนะครับผ่านไปผ่านมาแวะมาอำเภอปลายพญานะครับวัดถ้ำสายชนนะครับเชื่อว่าต่อไปหน่วยงานต่างๆคงได้มาพัฒนารวมกับผู้นำชุมชนแห่งนี้นะครับตอนนี้จะมีการจัดหานประจำปีนะครับมีการจัดหานประจำปีเชื่อว่าคนจะได้รู้จักถึงต่อไปจะเป็นวัดใหญ่อีกนะครับวัดถ้ำสายชนอำเภอปลายพญานะครับนี่นะครับเรากำลังเดินเวียนรอบเขานะครับเห็นไหมสวยหามากมีน้ำตกแต่ว่าใส่คลิปนะครับนี่คนบึงตอกจะทำให้น้ำขุ่นไปนิดหนึ่งน้ำขุ่นไปหน่อยหนึ่งนะครับนะครับปกติน้ำจะใส่หมากนี่หินหอกหินย่อยสวยห้ามหมากครับสวยห้ามหมากนะครับเดินชมได้รอบเขาเลยนะครับเดินชมได้รอบเขาดูบรรยากาศไปด้วยนะครับมาเที่ยวผ่านไปผ่านมาอำเภอปลายพญาอย่าลืมนะครับแวะมาชมนะครับวิวทิวทัศน์นะครับรอบเขานะครับวัดถ้ำสายชนตำบลปลายพระยาอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่นะครับมาเที่ยวกันได้สนุกนะครับเดินชมสนุกสนานนะครับนี่เป็นบันไดขึ้นไปบนเขานะครับขึ้นบนเขาด้านบนนี้จะเป็นจุดชมวิวที่สวยมากจะเห็นเมืองอำเภอปลายพระยาทั้งหมดเลยถ้าขึ้นไปนะครับวันนี้เราไม่ได้เดินขึ้นไปเราเข็ดขานะครับไม่ได้ขึ้นไปนะครับเดินชมเดินขึ้นกันได้นะครับจะมีบันไดขั้นไปอยู่บนยอดเขาได้เลยครับชมวิวทิวทัศน์ของอำเภอปลายพญาได้เลยนะครับนะครับนี่ขึ้นไปทางนี้นะครับวัดถ้ำสายชนอำเภอปลายพญา